ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูจานเด็ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีสินค้าที่ไหนที่สนใจครับโอ้น่าทานทั้งนั้นเลยครับนี่คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นพอกซอสเซจนะครับอ๋อถ้างั้นผมขออย่างละชิ้นแล้วกันฮะได้ครับยินดีครับสักครู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับผมก็หาเวลาว่างๆมาหาขนมปังอร่อยๆพร้อมกับชาดีๆหรือว่ากาแฟหอมๆทานรองท้องก่อนนะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquee Queen's Park ห้องอาหารสยามทีรูมนะครับที่นี่นอกจากจะมีอาหารดีๆแล้วขนมปังอบต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆมีมากมายเลยนะครับอบสดๆทุกวันเลยแล้วตอนนี้กลิ่นหอมจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณผู้ชมได้แล้วนะฮะขอบคุณมากครับคุณต้นหอมครับกลิ่นหอมจากไหนครับเนี่ยหอมมากนี่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นกลิ่นของอะไรขอบคุณครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับกลิ่นหอมอะไรเข้าไปข้างในเลยเนี่ยอ๋อในผมกำลังทำผัดไทยอยู่ครับโอ้โหน่าทานมากเลยเสร็จแล้วครับต้องบอกว่ากลิ่นเปรี้ยวของมะขามนี่ลอยขึ้นจมูกเลยใช่ครับต้องเอาใส่จานก่อนไหมครับได้ครับโอ้โหเชฟครับทำไมมันหอมขนาดนี้ครับอันนี้เป็นผัดไทยซิกเนเจอร์ของร้านเรานะครับจริงของเราเนี่ยเสิร์ฟคู่กับตัวมะม่วงซอยด้วยนะครับใช่เพราะเป็นวิถีการกินแบบโบราณครับโอ้ถ้าพิเศษขนาดนี้ผมขอ1จานนะครับคุณเพชรมาทั้งทีนะครับเดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ให้ดีกว่าครับอยู่ไปรอที่โต๊ะเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอยินดีครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มานั่งบนโต๊ะกับเชฟเรียบร้อยแล้วนะครับและเชฟก็ได้จัดเมนูต่างๆมาให้ได้ลิ้มลองกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำเชฟเป็นอย่างเป็นทางการก่อนนะครับนี่ก็คือเชฟอ้นอนุคุณภูมิพิพัฒน์นะครับสวัสดีครับเป็นเชฟประจำห้องอาหารไทยที่นี่ใช่ครับผมครับผมแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาให้ผมบ้างครับลองแนะนำแต่ละเมนูวันนี้ผมเตรียมมาให้ทั้งหมด4อย่างนะครับครับตัวแรกเป็นยำส้มฉุนปลาสลิดปูนะครับตัวที่2เป็นกุ้งเผาแกงปูครับตัวที่3เป็นผัดไทยกุ้งครับและสุดท้ายก็เป็นมัสมั่นแกงบัวครับเรียกว่าเป็นเมนูพิเศษของที่นี่เลยทุกเมนูใช่ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มที่ส้มฉุนนี่เลยนะครับต้องทานยังไงนะฮะจริงๆทานก็คือเราทานยำคลุกกับตัวปลาสลิดปูครับหอมไหมครับหอมมากรสชาติเป็นยำใช่ครับแต่มีความหอมใช่ครับแล้วพอทานกับปลาสลิดปูยิ่งกรอบใช่ครับต่อไปเป็นกุ้งเผาแกงปูครับจริงๆกุ้งเผาเนี่ยเราเผากับเตาถ่านจริงๆนะครับแล้วก็เราต้องทานกับแกงปูข้นๆเลยครับเนื้อปูนี่มาเป็นก้อนๆ เลยนะฮะรสชาติจัดจ้านเลยครับรสชาติหอมแล้วก็กลมกล่อมกำลังดีโอ้โหต้องบอกว่า2จานแรกนี้อร่อยขนาดนี้มานี่ดีกว่าฮะซิกเนเจอร์ใช่ผัดไทยนะฮะจริงผัดไทยเนี่ยที่เราโดดเด่นคือ1นะคือตัวซอสมะขามที่เราทำนะครับผมใช่แล้วเราก็จะทานคู่กับมะม่วงซอยครับซึ่งเป็นวิธีการกินแบบสมัยก่อนมะม่วงกรอบแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวนำจริงทำให้รสชาติของผัดไทยหายไปใช่ครับแล้วปรุงได้อย่างเข้ากันมากๆไม่ต้องปรุงจริงๆเลยใช่ครับอร่อยมากๆเลยฮะเหลืออีกหนึ่งเมนูฮะโอ้โหอันนี้ทานยังไงฮะเนี่ยอันนี้มัสมั่นครับต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยครับครับผมหนึ่งช้อนก็พอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเราอยากหาความแตกต่างครับผมจากที่อื่นเพราะเราเคยเห็นมัสมั่นน้องลายก็ดีหรือมัสมั่นสันในแต่ว่าอันนี้เราใช้แก้มบัวที่ตุ๋นกับเครื่องเทศที่เราทำเองครับ
อยากจะให้มาลองด้วยจริงๆว่ามันอร่อยมากๆใช่ครับอร่อยขนาดนี้ราคาแต่ละจานเป็นยังไงครับตัวสลัดเนี่ยครับเราก็เริ่มต้นอยู่ที่185บาทกุ้งแกงปูต้องยอมรับว่าราคาตามไซส์กุ้งครับเราก็เลยขาย490ส่วนผัดไทยครับขายอยู่ที่274บาทสุดท้ายก็คือมัสมั่นเราขายอยู่ที่395บาทครับผมเอาละครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วว่าห้องอาหารนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็เข้าซอยสุขุมวิท22มาประมาณ200เมตรครับโรงแรมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับผมสามารถติดตามเราได้นะครับใน Facebook แล้วก็ใน Instagram ครับหรือว่าสะดวกก็โทรเข้ามาที่โรงแรมได้เลยครับสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเพียงแค่บอกมาจากรายการ Food Morning นะครับทางร้านนะครับก็จะมีซิกเนเจอร์ดริงค์มอบให้ทุกท่านเลยครับผมรับประกันนะครับว่าทุกท่านที่มานอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วคุณจะได้รับความประทับใจที่ไม่รู้ลืมกับรสชาติอาหารและบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับใช่ครับผมกับที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park ครับสำหรับอาหารไทยรสจัดจ้านซึ่งหาทานได้ไม่ง่ายแบบนี้ครับทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไว้ให้กับห้องอาหารสยามทีรูมครับขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณครับไม่ต้องยินดีครับ